ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดจังหวัดสงขลาถือได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและปลาชนิดนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติที่อร่อยและคุณค่าทางอาหารที่หลากหลายแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ประโยชน์เฉพาะแค่ส่วนเนื้อของปลาเท่านั้นส่วนอื่นๆก็จะกลายเป็นของเหลือทิ้งอย่างหนังปลากระพงเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากการมองเห็นของไร้ค่าแล้วตีค่าให้มีราคาของชาวบ้านที่นี่ก็ได้ทำให้วันนี้พวกเขาสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆจากวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างหนังปลากระพงที่ไม่ใช่แค่รายได้ที่เพิ่มเข้ามาแต่ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยล่ะค่ะปลาที่จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาส่งเนื้อไปจำหน่ายในต่างประเทศแต่ก็จะลอกหนังขายให้กับโรงงานปลาป่นเราก็เลยไปขอโรงงานบอกว่าเราอยากจะทดลองแปรรูปปัจจุบันตลาดรวมขนมขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสัตว์มีมูลค่ารวมสูงถึง 2,250 ล้านบาทซึ่งถือว่ามีทิศทางในการเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการของทานเล่นที่สะดวกและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะไขมันในหนังปลาเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวร่างกายของมนุษย์สามารถย่อยได้ให้สาร DHA และโอเมก้า3ครับหนังปลากระพงทอดกรอบที่พัฒนามาจากการมองเห็นคุณค่าของวัตถุดิบเหลือทิ้งแล้วนำมาแปรรูปโดยได้รับการรับรองจากอย.และได้รับมาตรฐานอาหารอิสลามหรือฮาลาลอีกด้วยค่ะเราคิดค้นมาได้20รสชาติแต่หลังจากไปร่วมงานโอทอปทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็ไปทดลองให้ผู้บริโภคชิมเนี่ยเราเหลือมาแค่4รสรสจืดรสเค็มรสเผ็ดรสต้มยำทางกลุ่มผู้ผลิตได้มีการทำหนังปลากระพงทอดกรอบออกมาอีกหลายรสชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มจนหนังปลากระพงแบรนด์นี้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อีกด้วยค่ะคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มและลุกได้เร็วต่างหากอย่าลืมว่าสิ่งที่เหลือใช้ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นขยะเสมอไปลองปรับมุมมองความคิดใหม่คุณอาจพบอีกหนึ่งช่องทางของรายได้ที่คุณก็อาจคาดไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด